สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเซฟอนดอทคอมกับคลิปนี้ครับฟูลทีมตำนานครับใช้โค้ดเป็นเซอร์คิมล็อกนะครับตำนานผมมีแค่2ตัวตัวซ้ำมี2ตัวก็พอฟูลทีมแล้วสำรองตัวหนึ่งตัวแทบเยอะอยู่เปลี่ยนตัวนะผมมี2ตัวใครเบิร์ดอยากได้ตัวที่3มากเลยตัวมาแล้วหน้าเอาไปเล่นทางขวาน่าจะดีมาแล้วเพราะเรื่องการทางซ้ายมาไว้ตรงกลางตัดติดตัดติดตัวขาล้อที่เป็นมันเล่นเป็นดินแบ็กซ์เลยโย่เป็นแบทแคมนะครับเป็นกาเหมือนกันตำแหน่งต่อไปก็ต้องเป็นข้างหลังครับตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้ขอโทษด้วยครับหลายตัวเอามาเทวุฒิมาเล่นครับเขาเล่นได้เหมือนกันกฤตก็เล่นหลังได้เช่นกันนะครับมีหลังอาชีพตัวเดียววิด้าเป็นตัวสำรองหนึ่งตัวแล้วสนใจสำรองครับเอาแค่นี้ก่อนก็คือสลับตำแหน่งนี้ได้เอาตัดติดมาสลับกับเลยยอดเอาตัดติดเรื่องกลางน่าจะดีกว่านะครับแต่แค่นับซ้ายก็แล้วก็ขาล้อครับตัวยาวก็แล้วก็มาติดอุดนะไปก็แต่แค่มับโซ่ตัวในโย่น่าจะดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนอื่นจะปรับนะใครจะปรับก็ได้นะแต่ตามใจเอาเข้าพลังเยอะไว้ก็ดีกว่านะเซฟเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับขอบคุณครับก็อภิมิตรครับ